มีข่าวคราวครับว่าแจ็คมาเจ้าของอาลีบาบามาลงทุนในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินเป็นสิทธิ์ที่อยู่เหนือคนอื่นๆที่มาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่เรื่องนี้เป็นข่าววิเคราะห์วิจารณ์กันกว้างขวางนะครับผมต้องหาคำตอบครับและคนที่ต้องตอบได้ก็คือเลขาธิการของ EEC ดร.คณิตแสงสุพรรณซึ่งรู้ว่าแจ็คมาขออะไรรัฐบาลไทยให้อะไรและที่แจ็คมาได้นั้นเป็นสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นหรือไม่เรื่องนี้ต้องทราบให้ละเอียดนะครับเพราะว่าจากนี้ไปจะมีข่าวคราวเรื่องเหล่านี้ว่าเราเปิด EEC แล้วเนี่ยเราชักชวนนักลงทุนระดับโลกมาสิทธิเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรซื้อที่ดินได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรกติกาของ BOI กับของ EEC แตกต่างกันอย่างไรคนไทยทุกคนต้องรับทราบและต้องโปร่งใสครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยครับโดยกฎหมายของประเทศไทยเองเนี่ยเวลาที่มีบริษัทต่างชาติจะเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมเนี่ยรเราให้เขาซื้อที่ดินถือที่ดินได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติไม่ต้องท่านนายกไม่ต้องไปเจรจาต่อรองกับแจ็คหมาเพื่อขายที่ดินให้แจ็คหมานะครับไม่จำเป็นนะครับ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 เดี๋ยวผมขอเรียนรายละเอียดนิดหนึ่งคือกรณีนี้เนี่ยครับพรบส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520มาตรา27เนี่ยเขาบอกว่าผู้ได้รับการส่งเสริมเนี่ยแม้เป็นบริษัทต่างชาติก็ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้ในจำนวนที่เห็นสมควรนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขครับทุกกฎหมายทุกอันของไทยเนี่ยบอกว่าหากเลิกกิจการแล้วเนี่ยต้องหรือโอนกิจการแล้วต้องจำหน่ายที่ดินออกนะครับหมายความว่าให้เขาได้ที่ดินไปนะครับเป็นเจ้าของที่ดินแต่ว่าให้ทำเฉพาะกิจการนี้ถ้าไปทำอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วถ้าเลิกกิจการต้องคืนครับคืนนี่คือขายให้ใครก็ได้เหรอคืนนี่คือขายให้ใครก็ได้ขายให้ใครก็ได้ครับคือถ้าเขาไม่ขายเนี่ยทาง DOI ก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่เป็นคนขายให้นะครับภายในหนึ่งปีนะครับครับอีกอันก็คือพรบนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522นี้ใหม่กว่านั้น2ปีมาตรา44ก็เขียนไว้อย่างเดียวกันนะครับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพาณิชยกรรมแม้เป็นบริษัทต่างชาติก็สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตประกอบการเสรีได้นะครับแต่หากเรื่องกิจการหรือโอนกิจการให้ผู้อื่นต้องจำหน่ายที่ดินภายใน3ปีครับอย่างเดียวกันนะครับคือถ้าแจ็คหมาเนี่ยอยู่อาลีบาบาเนี่ยไปลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับเขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินอยู่แล้วแต่ต้องทำธุรกิจนั้นเท่านั้นแล้วก็จำหน่ายที่ดินคืนภายใน1ปีถ้าเลิกกิจการนะครับแล้วถ้าเขาไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็ได้สิทธินั้นอยู่เหมือนกันนะครับจะใช้กฎหมายใดก็ได้แต่ว่ากรณีที่สองเนี่ยถ้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทำอุตสาหกรรมก็ได้ทำพาณิชยกรรมก็ได้นะครับสามารถถือครองที่ดินเนี่ยในเขตนี้เนี่ยนะฮะทำกิจกรรมได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเลิกเมื่อไหร่ก็ต้องคืนใน3ปีครับนะครับก็นี่แบบนี้ถึงสรุปได้ว่าการที่แจ็คหมาขอถือที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติของการให้การส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติจากเงื่อนไขที่ต้องทำอะไรให้อาลีบาบาเป็นพิเศษครับเออครับแต่ว่ามันเกิดความเข้าใจในบางส่วนของวงการธุรกิจว่าแจ็คหมาได้สิทธิพิเศษอะไรมากกว่า1นักลงทุนคนอื่นๆที่มาลง EEC และ2ได้เปรียบมากกว่านักธุรกิจไทยหรือเปล่าผมคิดว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงมีข่าวนี้ออกมานะครับเรียนตามตรงครับอาจจะเป็นเพราะว่ากรณีของเรียวบาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินที่เขาจะสร้างสมาร์ทโลจิสติกส์ฮับของเขาเนี่ยนะครับและเรื่องนี้มันยังไม่ได้จบลงสักทีนะครับก็ถ้าอธิบายตอนนี้ก็หมายความว่าการที่อาลีบาบาแอพพลายขอซื้อที่ดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับสามารถทำได้โดยกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วก็กฎหมายของ EEC ก็เช่นเดียวกันนะครับกฎหมายของ EEC ถ้าอยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษก็สามารถถือครองที่ดินได้นะฮะแล้วก็ได้สิทธิไม่เกินจากพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนและนิคมอุตสาหกรรมตัวกฎหมายเขียนไว้แบบนั้น
ครับนะครับครับหมายความว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยในเชิงของการทำงานจริงๆในภาคสนามเนี่ยการที่บริษัทต่างชาติจะถือที่ดินในเขตในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ EC ก็ถือว่าได้สิทธิ์การถือที่ดินเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาใครก็ได้ไม่ใช่บริษัทนี้เป็นบริษัทอื่นนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของ Toyota เนี่ยครับขออภัยที่เอ่ยนามเพราะว่า Toyota เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยใช่ไหมครับเขาได้รับการส่งเสริมการลงทุนมา 20-30 ปีแล้วครับแล้วเขาก็ซื้อที่ดินอยู่ที่บางคลาที่ฉะเชิงเทรานะครับครับก็เป็นที่เป็นทางอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมาตลอดเวลาเพราะยังได้การส่งเสริมการลงทุนตลอดเวลาครับก็ดูเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับครับอีกอันนึงที่เรียนคุณสุทธิชัยไว้ตอนนี้ก็คือว่าพื้นที่ที่ทำนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เนี่ยครับครับรวมๆแล้วขณะนี้มีอยู่ประมาณสัก 1.4% ของพื้นที่ทั้งหมดครับนะครับนิดเดียวนะครับก็ถือว่าการถือครองที่ดินในพวกนี้ถืออนุญาตให้เต็มหมดซึ่งมันไม่เต็มนะครับก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายนะครับเพราะภาคอุตสาหกรรมเขาไม่ได้ใช้พื้นที่มากมายครับกรณีของอาลีบาบาเนี่ยเข้าใจว่าพูดถึงการถือที่ดินในระดับประมาณ200กว่าไร่ครับครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับครับอาจารย์ดร.คณิตคงจะไปกับท่านรองนายกสมคิดด้วยใช่ไหมครับที่ไปเจอกับแจ็คหม่าแล้วก็บอกว่านายแจ็คหม่าได้ยื่นข้อเสนอใหม่ระบุว่าอาลีบาบาต้องการที่จะขอซื้อที่ดินในประเทศไทยแทนการเช่าที่ดินที่ตกลงกันไว้เบื้องต้นแต่แลกกับการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นมากกว่าการเป็นฮับธรรมดาต้องการให้เป็นโลจิสติกส์ฮับเพื่อพัฒนาสัมพันธ์การค้าระหว่างไทยกับจีนรวมถึงการสร้างศูนย์พัฒนาบุคลากรระหว่างไทยกับจีนด้วยนี่มันจะเป็นที่มาของข่าวลือในไม้ว่าจักมาบอกว่าเดิมจะคุยกันถึงเรื่องเช่าที่ดินแต่ขอซื้อเธอแล้วก็จะทำเป็นอย่างไรหรือเปล่าสองอันนี้ข่าวเหมือนกันแต่ไม่ได้เชื่อมกันนะครับข่าวเหมือนกันแต่ไม่ได้เชื่อมกันกรณีแรกเนี่ยทางกรณีของอาลีบาบาเนี่ยโมเดลการทำธุรกิจของอาลีบาบาเนี่ยครับในกรณีการใช้พรบที่เรามีอยู่นะครับส่งเสริมการลงทุนแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหมาะสำหรับการเช่าที่ดินนะฮะเพราะว่าเขาจะให้เช่าต่อเราก็คุยกันในพื้นฐานแบบนี้แต่ว่าการซื้อที่ดินก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับโมเดลนี้พอทำได้และใช้กฎหมายบางตัวเข้าไปช่วยได้ก็ทำได้นะอันนี้อันหนึ่งนะครับโมเดลธุรกิจของอาลีบาบาเนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจค่อนข้างใหม่ครับคุณสุทธิชัยเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจแบบเดิมส่วนที่เขาจะทำเป็นสมาร์ทโลจิสติกฮับเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาขอขยายทำให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมอีกเมื่อตอนคุยกับท่านรองนายกสมคิดครับนะครับมันเป็นสองเรื่องแต่ไม่ได้ผนวกกันไม่ได้เกี่ยวตรงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรองว่าต้องได้ที่ถึงจะทำให้มันใหญ่โตขึ้นไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวเขายืนยันว่าที่เคยคิดว่าจะทำสมาร์ทโลจิสติกส์ครับจำนวนถ้าล้นเท่านี้เป็นเงินประมาณสักหมื่นล้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสงสัยว่าจะทำให้ใหญ่กว่านั้นเพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นฮับสำหรับภูมิภาคนี้ครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเพิ่มการลงทุนและกำลังคุยกันอยู่ว่าต้องลงทุนอะไรมากขึ้นยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงการของเขาทางนั้นนะครับแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องเช่าที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเช่าที่หรือซื้อที่ไม่เรื่องเช่าที่กับเรื่องสิทธิประโยชน์เนี่ยคุยแยกกันอยู่นะครับว่าจะให้โครงการเขาลงยังไงถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับครับถึงจะเหมาะสมที่สุดสอดคล้องกับโมเดลการลงทุนของเขาที่สุดนะครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่ทาง EC ก็ทาง BOI เป็นหัวแรงใหญ่นะครับก็ทำงานร่วมกับ EC ทำงานร่วมกับการนิคมนะครับดูว่าไอ้การลงทุนของอาลีบาบาในการซื้อที่การทำธุรกิจอันนี้เนี่ยมันจะสะดวกที่สุดได้ยังไงนะครับเราอยากให้ดีที่สุดก็ต้องเรียนว่า
โมเดลธุรกิจของอาลีบาบาเนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจค่อนข้างใหม่ครับคุณสุทธิชัยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ธุรกิจแบบเดิมคุณสุทธิชัยคงเข้าใจว่าซื้อที่ผืนหนึ่งเอาเงินไปลงทุนแล้วก็เอาเครื่องจักรมาตั้งแล้วก็ผลิตสินค้าครับเดี๋ยวนะครับของเดิมมันเป็นแบบนี้กฎหมายของเราก็มักจะเขียนไว้ในทำนองนี้ครับแต่กรณีของอาลีบาบาของการลงทุนกับอาลีบาบาเนี่ย มันเป็นการใช้บริษัทลูกหลายๆบริษัทเข้ามาทำงานร่วมกันครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทนึงก็จะซื้อที่แล้วก็จะสร้างใช่ไหมครับจะให้อีกบริษัทนึงเนี่ยมาทำอุปกรณ์ข้างในที่มันสมาร์ทโลจิสติกส์ครับเป็นคนละบริษัทกันแต่อาลีบาบาถือหุ้นทั้งสองบริษัทครับใช่ไหมครับครับบริษัทที่สองเนี่ยเอาอุปกรณ์มาตั้งทดสอบเสร็จแล้วก็จะมีบริษัทที่สามมาช่วยบริหารงานเพราะเขาเก่งด้านบริหารงานระดับนี้ทั่วโลกใช่ไหมครับครับเพราะทันทีมันจะเป็นบริษัทเดียวเนี่ยมันกลายเป็น 3-4 บริษัทพร้อมกันครับไม่ใช่บริษัทเดียวแบบเดิมกรณีแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันดู business model ของเขาว่าเอ้ยเราจะใช้กฎหมายยังไงให้ฟิตที่สุดซื้อที่ดินได้แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยให้ใหญ่โตได้นะครับอันนี้ก็กำลังช่วยกันทำอยู่ครับครับเพราะในข่าวเดียวกันบอกว่าที่ข่าวเดียวกันเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาอาลีบาบาได้ไปทำข้อตกลงกับภาคเอกชนคือบริษัท WHA Corporationเพื่อขอเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA ที่จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซและสมาร์ทโลจิสติกส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเดิมทีตามข่าวนี้บอกว่าไปตกลงเช่าที่ของ WHA แต่ครับครับสองเรื่องครับคือหนึ่งชื่อ WHA เนี่ยในเชิงธุรกิจเขาก็ยังไม่อยากให้เปิดเผยนะครับแต่มันก็มีชื่อออกมาแล้วล่ะนะครับไม่เป็นไรอันที่สองก็คือว่าอันที่สองก็คือว่าเขายังไม่ได้ตกลงจะเช่าหรือจะซื้อนะครับครับยังไม่ได้ตกลงจะเช่าหรือจะซื้อเขากำลังคุยกันว่าไอ้ business model เนี่ยยังไงมันจะสอดคล้องมากที่สุดนะครับครับซึ่งทาง WHA ก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับจะเช่าหรือจะซื้อก็ได้ครับแต่ยังไม่มีสัญญาที่จะเช่าเป็นหลักเป็นฐานเป็นทางการกำลังดู business model อันนี้อยู่ปรากฏว่า business model ของทางอาลีบาบาเนี่ยยิ่งมามันยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ต้องขยับแนวความคิดหลายอันของทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เราก็เห็นด้วยใหญ่ก็ดีนะครับครับเพราะแปลว่าล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่รองนายกสมคิดเจอกับแจ็คหมานี่ก็คือว่าจะเปลี่ยนมาจะขอซื้อละไม่เช่าละจาก WHA ละใช่ไหมครับความจริงอาลีบาบานี่พูดถึงการขอซื้อที่ดินมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่พบอาจารย์สมคิดพบรัฐมนตรีมาพบเรามาตั้งแต่แรกว่าจะขอซื้อที่ดินนะครับส่วนบางครั้งนี้เราก็แนะนำว่าเอ๊ะลองโมเดลที่เช่าที่ดินไหมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้การทำด้านกฎหมายมันง่ายหน่อยก็คิดกันไปคิดกันมาหลายด้านนะครับครับนะครับซึ่งรวมทั้งทาง WHA ด้วยเช่นเดียวกันครับครับครับตกลงที่เจอกันครั้งนี้ก็คือชัดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าจะทำเป็น smart logistics hub และเป็นให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ครับในอาเซียนแถวนี้ด้วยใช่ไหมครับครับเขาตั้งใจจะเป็นแบบนั้นครับแต่ในขั้นตอนแม้ขณะที่ไอ้สมาร์ทโลจิสติกส์ครับนี่ยังไม่ได้ลงนะครับแต่มันมีหลายเรื่องที่ทำไปแล้วตามความเข้าใจแล้วก็ตามข้อตกลงที่เราคุยกันไว้นะครับการเซ็น MOU เขาไว้คืออันแรกอย่างที่ทำเนี่ยครับเราขอเขาให้ทำเรื่อง e-commerce platform เข้ามาคุณสุทธิชัยคงจำได้ว่าเราเอาสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอเป็นผลไม้เป็นข้าวเป็นอะไรไปขายบนแพลตฟอร์มของ e-commerce เขาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ทำแล้วนะฮะที่ได้ข่าวมันก็ขึ้นดินไปแล้วกำลังขายโน่นขายนี่เยอะแยะกำลังดูเรื่องข้าวเรื่องอะไรไปข้างบนใช่ไหมครับครับอันนี้ทำแล้วอันที่สองเนี่ยการที่มี e-commerce platform ของอาลีบาบาเนี่ยเขาก็เข้ามาเทรนคนให้แล้วนะครับจำนวนประมาณสัก 1,400 คนนะฮะพันคนเนี่ยเป็นคนที่เขาเทรนเพื่อจะขึ้นเว็บไซต์เขาได้โดยตรงขึ้นแพลตฟอร์มเขาได้โดยตรงอีกประมาณ400คนเนี่ยเข้าใจว่ามาเทรนครูที่จะไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
ให้สามารถไปเป็นคนต่อให้ลูกศิษย์เนี่ยสามารถขึ้นแพลตฟอร์มตรงนั้นได้ครับครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยมันไอ้ตัวสมาร์ทโลจิสติกส์ฮับที่จะทำการก่อสร้างมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำงานทั้งหมดนะครับงานหลายส่วนกำลังทำอยู่การเล่นเทรนนิ่งกำลังทำอยู่การขายของก็ทำอยู่นะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้มันประกอบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกับอาลีบาบาเนี่ยเป็นการทำงานในมุมกว้างหลายเรื่องพร้อมกันไม่ใช่ทำเฉพาะสมาร์ทโลจิสติกส์ฮับแล้วก็จะส่งสินค้าอย่างเดียวไม่ใช่ครับอีกอันนึงที่เขาช่วยทำเยอะตอนหลังนี่ก็คือเขาเอาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับมาช่วยโปรโมทประเทศไทยช่วยโปรโมทประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นนะครับครับก็แสดงว่าเขาต้องการแสดงอะไรบางอย่างว่าเขาพร้อมที่จะลืมอดีตในหลายๆเรื่องเพื่อจะมาเป็นมิตรกันจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยจับมือกันว่าจะลงทุนในประเทศที่3และประเทศไทยหรือ EC เนี่ยเป็นประเทศแรกๆของประเทศที่3เลยใช่ไหมครับที่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนร่วมกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าสนใจมากมันมีที่มาที่ไปยังไงครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับผมคิดว่าวันหลังคุณสุทธิชัยคงจะต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองการเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้เป็นอย่างนั้นจริงจริงครับก็คือมีจีน800ครับญี่ปุ่น800และมีไทยเรา3เลยครับ3คนครับมีเชิญเป็นทางการ3คนแปลกมากแปลกมากใช่ผมคือเขาบอกว่าแบบนี้ครับครับเขาเชื่อว่าประเทศไทยและ EEC เนี่ยเป็นพื้นที่แรกที่เขาให้ความสนใจในฐานะประเทศที่3ที่จะมาลงทุนครับนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่า 2-3 เรื่องครับอันแรกก็คือว่าพอเราทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาเราก็จัดสัมมนากับท่านทูตทั้งสองประเทศในประเทศไทยนะครับครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าเราพร้อมที่จะเป็นสร้างความร่วมมือกับสองประเทศนั้นครับอันที่หนึ่งครับอันที่สองญี่ปุ่นเนี่ยกับจีนก็มีความสัมพันธ์กับเราดีมาตลอดเขากำลังทำสมาร์ทซิตี้ร่วมกับทางญี่ปุ่นครับทางจีนกับญี่ปุ่นก็ร่วมมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและใน EEC อยู่พอสมควรนะครับเขาคิดไปคิดมาก็เลยไม่มีใครหนักแน่นมั่นคงเท่ากับประเทศไทยและ EEC ก็เลยเชิญเราไปอธิบายว่าเอ๊ะถ้าจะมาลงทุนใน EEC ต้องทำอะไรบ้างครับมันก็คือเราก็นั่งวิเคราะห์กันว่ามันเป็นระเบียบโลกใหม่จริงๆจีนกับญี่ปุ่นจับมือกันได้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่แล้วแล้วจีนกับญี่ปุ่นจับมือกันแล้วบอกลงทุนประเทศที่3ด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องการแสดงอะไรบางอย่างว่าเขาพร้อมที่จะลืมอดีตในหลายๆเรื่องเพื่อจะมาเป็นมิตรกันแล้วเราก็วิเคราะห์กันต่อว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะแรงกดดันจากโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นลงทั้งจีนแล้วก็ลงทั้งญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นในเอเชียเองจีนกับญี่ปุ่นก็ต้องหันมาคุยกันละแล้วก็บังเอิญไทยก็ได้มีก็บางคนบอกส้มหล่นไทยได้ส้มหล่นหรือเปล่าที่จีนกับญี่ปุ่นคืนดีกันเนี่ยคิดถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกบอกเอาเรามาแสดงความจริงใจแล้วก็ร่วมมือที่ประเทศไทยนี่แหละครับอันแรกหนึ่งกรณีคุณทรัมป์เนี่ยก็คงมีส่วนจริงนะครับครับครับเรียนอย่างนี้ครับคือประเด็นเนี่ยประเด็นของอาเบะเนี่ยนายกอาเบะเนี่ยทำเรื่องนี้มาปีหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำครับครับตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยจำได้ไหมครับคุณสุทธิชัยว่าทางอาเบะเนี่ยไปพบประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนแรกๆเลยนะครับใช่จำได้ยังไม่ทันรับตำแหน่งทางการมั้งยังไม่ทันสาบานตนได้มั้งครับครับผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยไปพูดเรื่อง TPP ใช่ครับแล้วทรัมป์ก็ตอบมาว่าอเมริกาจะไม่ร่วมกับ TPP ใช่ครับใช่ทีนี้หลังจากตรงนั้นเนี่ยท่านนายกอาเบะก็เลยมาทำมาเจอกับ
ท่านสีจิ้นผิงในหลายฟอรัมในช่วงปีอย่างนี้ค่อยๆทำความร่วมมือนี้ขึ้นมาจนกระทั่งประกาศเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับอันที่สองก็ถ้าบอกว่า EC หรือประเทศไทยส้มหล่นนี่ก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะครับเพราะว่าเมืองไทยทำงานหนักมากในช่วงหลังๆเนี่ยอ๋อครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มีคนมองแล้วก็อยู่ในจุดของการพัฒนาที่เราสมควรจะอยู่มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ใช่แต่ไม่ใช่ส้มหล่นแปลว่าเราทำงานนะเนี่ยมันไม่ใช่หล่นลงมาเฉยๆนะก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันโอเคนั่นแนวโน้มมันน่าสนใจมากว่าเขามองไทยเขามองไทยเป็นประเทศแรกๆเพราะไทยพร้อมรับปูทางมาแล้วพอสมควรครับทีนี้ก็เลยมองไปทั่วอาเซียนเนี่ยครับครับคือกรณีเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะมีคนพูดถึงการลงทุนในมาเลเซียพูดถึงการลงทุนในอินโดนีเซียในเวียดนามแต่ตอนหลังเนี่ยมีการพูดถึงการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเราอยู่ในแมปของการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศพอสมควรนะครับครับก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงกรณีที่มีปัญหาจีนมีปัญหากับมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็คงจะไม่ใช่จุดที่จะเป็นประเทศที่3ที่ไปร่วมลงทุนนะครับใช่ก็เป็นแบบนั้นครับครับใช่ครับดังนั้นโครงการไทยจีนญี่ปุ่นร่วมกันครั้งแรกในไทยจะมาลง EC เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับเขาพูดถึง2เรื่องครับคือทางเขาพูดนะครับและทางเราก็พูดคือทางเขาพูดเนี่ยเขาพูดถึง2อันคือ1คือการร่วมกันระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและจีนเพื่อมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใน EC อย่างที่ว่าเนี่ยครับคนไทยจะเห็นว่ากรณีท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยมีบริษัทอีกรายมีบริษัทญี่ปุ่น3รายเข้ามาท่าเรือแหลมฉบังครับนะครับมาบตาพุทธมีจีน4รายมีญี่ปุ่น2รายตอนนี้กำลังขายซองอยู่นะครับขายไอ้ข้อเสนออยู่นะครับก็มีทั้งจีนและญี่ปุ่นเข้ามาผมเข้าใจว่าบริษัทจีนและญี่ปุ่นอาจจะร่วมมือกันทำเสนอข้อเสนอว่าพร้อมกันเป็นคอนซอร์เทียมเดียวกันอันนี้แหละที่ผมอยากรู้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเขาบอกเขาร่วมกันก็คงต้องเป็นจอยเวนเจอร์จีนกับญี่ปุ่นเข้ามาและการทำงานร่วมกันเนี่ยผมก็สนใจว่าเขาจะมาทำร่วมกันจริงๆอย่างไรแม้ว่าตั้งบริษัทนี่นะบริษัทร่วมแล้วก็มีบอร์ดร่วมด้วยนะจีนกับญี่ปุ่นนะถ้าเขาจะแสดงออกเขาต้องแสดงอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่มาร่วมกันแต่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาพรีเซนต์มาเสนอนะไม่ครับผมคิดว่าคุณสุริชัยดาวถูกครับถ้าพูดอย่างนี้ครับท่านบอกว่าจีนเนี่ยเก่งในการผลิตสินค้าและการก่อสร้างครับแต่ไม่เคยออกนอกประเทศนะญี่ปุ่นเนี่ยเก่งในด้านการทำตามกฎระเบียบของประเทศที่ไปลงทุนครับและสามารถเอื้ออำนวยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับจีนได้แปลไหมครับเออนี่น่าสนใจมากๆเลยอ่ะครับครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเขาจับมือกันจริงๆเนี่ยเขาก็จะเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาร่วมลงทุนในประเทศที่3ใช่ครับเป็นอันว่าชัดเจนนะครับว่าที่แจ็คมาสิทธิในการซื้อที่ในการมาลงทุนเป้าหมายเขาคืออะไรเพราะว่าคนไทยหลายคนกลัวครับว่าแจ็คมาจะมายึดจะมากลืนกินเราหรือเปล่าหรือว่าแจ็คมาจะมาเสริมให้เรามีโอกาสที่จะขายสินค้าไทยเข้าไปในตลาดของจีนและแจ็คมาจะมาทำอะไรในไทยเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ